นี่คือ Face Time นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมบ่ายวันนี้เองตุลาการศาลยุติธรรม 1,300 กว่าท่านด้วยกันนะครับนำโดยท่านศรีอัมพรสาริคุปผู้รักษาอาวุโสในศาลฎีกาได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงแม่น้ำ5สายประกาศคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณนอ2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมมีข้อสังเกตคุณผู้ชมข้อสังเกตนั่นก็คือจะว่ากันไปแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจำได้หรือไม่ครับตอนนั้นมันได้เกิดปรากฏการณ์ประกาศจุดยืนของสถาบันครั้งแรกในรอบ10ปีของศาลยุติธรรมนะครับครั้งนั้นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกตและคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกบสได้มีมติร่วมกันชัดเจนเลยนะฮะคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ7ประเด็นด้วยกัน7ประเด็นด้วยกันนะครับเป็นท่าทีเป็นท่วงทำนองเป็นจุดยืนที่แข็งแรงที่ชัดเจนจนกระทั่งผมคิดว่ามันน่าจะจบกันไปแล้วมันไม่มีเหตุผลเลยที่คสช.ที่รัฐบาลที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะเปิดศึกหลายด้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยุ่งกับศาลยุติธรรมทำไมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไอ้คำว่าปฏิรูปต้องไปแตะศาลยุติธรรมจึงจะปฏิรูปหรืออย่างไรผมมีคำถามมันนะครับตอนนั้นผมเชื่อโดยสุจริตใจนะครับมันน่าจะจบมันน่าจะจบแต่อยู่ๆบ่ายวันนี้เองตุลาการศาลยุติธรรม 1,300 กว่าท่านทำจดหมายเปิดผนึกคัดค้านอีกครั้งออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งแสดงว่าเรื่องมันยังไม่จบทำไมไม่จบมี2ประเด็นที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ค่ำคืนนี้จะต้องคลี่จะต้องขยายกันนะครับประเด็นที่1ตัวแทนของศาลยุติธรรมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ถูกส่งไปเจรจากับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไปตกลงอะไรอย่างไรเจรจากันและตกลงกันได้หรือไม่หรือตกลงกันไว้อย่างไรแล้วกลับมาปรากฏว่าสังคมศาลยุติธรรมไม่รับในสิ่งที่ไปตกลงกับกรรมาธิการยกร่างนี่เป็นข้อสังเกตภาษาคนซุกซนอย่างผมนะครับประเด็นที่2ครั้งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะแตกหักถ้ายังไม่ยอมกันเอาล่ะครับในช่วงหน้าผมจะนำคุณผู้ชมมาเผชิญหน้ากับท่านผู้รักษาอาวุโสในศาลฎีกาท่านศรีอัมพรสาริคุปผมเย้าท่านเล่นๆว่าท่านเป็นผู้นำม็อบแล้วนะครับในช่วงหน้าครับพบกับท่านศรีอัมพรสาริคุปนะครับผู้รักษาอาวุโสในศาลฎีกาผู้ที่เป็นคนนำตุลาการศาลยุติธรรม 1,300 กว่าท่านด้วยกันทำจดหมายเปิดผนึกถึงแม่น้ำ5สายพบกับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณดนัยครับเห็นจะต้องเท้าความที่จริงวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับว่าการที่จริงเคยเคลื่อนไหวอย่างนี้ตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาใช่ครับผมก็คิดว่าครั้งนั้นมันน่าจะจบนะก็แปลกมันไม่จบและครั้งนี้ทำให้ท่านต้องกระโดดออกมานำม็อบอีกครั้งนั่นนะครับครับก็แก้นิดหนึ่งว่าไม่ใช่ม็อบครับคือเป็นเพียงผู้ประสานงานของผู้รักษาทุกชั้นศาลครับผมติดสับติโกจนเกินตัวท่านครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนนะครับครั้งนั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะในรอบ10ปีก็เพิ่งเห็นเมื่อเดือนเมษายนนั่นแหละที่มีการประกาศจุดยืนของสถาบันกตก็ดีกบสก็ดีมีมติชัดเจนคัดค้าน7ประเด็นด้วยกันใช่แต่ผมเข้าใจว่าประเด็นที่ค่อนข้างจะเคร่งเครียดกันสักนิดนึงมีอยู่สัก2ประเด็นประเด็นที่1คงว่ากันด้วยเรื่องสัดส่วนของคนนอกที่จะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่เรียกกันย่อๆว่ากตใช่หรือไม่ครับนี่ก็คือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งกตเวลาจะลงโทษทางวินัยใครก็แล้วแต่ตุลาการท่านที่ถูกลงโทษทางวินัยโดยกตสามารถอุทธรณ์ตรงไปที่ศาลฎีกาได้อีกซึ่งมันผิดแผกประจักษ์จารีตแล้วก็ระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ใดๆที่เคยยึดถือกันปฏิบัติกันมาโดยตลอดจะเป็น2ประเด็นนี้ใช่หรือไม่ครับใช่ใช่ครับ2ประเด็นเนี่ยประเด็นที่1ผมเข้าใจว่าเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยทางศาลยุติธรรมได้ส่งตัวแทนไปเจรจากับกรรมาธิการยกร่างผมก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวแทนจากสำนักงานศาลยุติธรรมใช่มั้ยครับคือครั้งนั้นน่ะนะฮะครับคือตั้งขึ้นโดยคณะผู้บริหารของศาลยุติธรรมนะฮะเรียกว่าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
โดยมีท่านประธานสันนิกาแล้วก็มีท่านเลขาการศาลยุติธรรมนะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วก็ในเรื่องโครงสร้างของศาลยุติธรรมที่มีการออกแบบใหม่โดยรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังแล้วก็เป็นคณะเป็นคนทำงานชุดที่ยกไปคุยกับการบริการยกร่างด้วยใช่ไหมครับท่านประธานสันนิกาท่านคงไม่ได้ไปเองนะใช่ครับคนที่นำทีมน่าจะเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลก็คือท่านพัทรศักดิ์วันแสงเป็นคนนำทีมไปนั่งคุยกับการบริการยกร่างไปบอกเลยว่าศาลรู้สึกอย่างไรไอ้ประเด็นที่เอาคนนอกเข้ามานั่งในกตเยอะๆอ่ะแล้วก็ผูกไปผูกมาจนกระทั่งหน้าหวาดเสียวเนี่ยไม่จบเลยครับไปคุยแล้วไม่จบเลยฮะครั้งนึงครับก็ยังไม่จบครับไม่จบอย่างไรฮะก็คือเมื่อไปคุยกันแล้วเนี่ยก็ยังมีความเห็นยังไม่ความเห็นไม่ตรงกันนะฮะอ๋อครับครับแล้วก็ยังยืนยันนะฮะแต่ในครั้งแรกเนี่ยการอธิการยกร่างก็ยังยืนยันในสัดส่วนที่ให้มีสัดส่วนของบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการตุลาการเนี่ยไม่น้อยกว่า1/3ครับครับผมอาจจะกราบขออนุญาตย้อนความนิดนึงนะครับในคณะกรรมการกตคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนั้นเข้าใจว่ามีจำนวนกรรมการทั้งสิ้นขณะนี้มี15ท่าน15ท่านนะครับ15ท่านนะ15ท่านตามกฎหมายดั้งเดิมกฎหมายปัจจุบันตามกฎหมายปัจจุบันนั้นนะครับมี15ท่านครับและให้มีคนนอก2ท่าน2ท่านมาจากวุฒิสภาครับให้วุฒิสภาคัดแล้วส่งเข้ามาใช่ครับเห็นชอบใครก็แล้วแต่แล้วก็ส่งเข้ามา2ท่านด้วยกันเอากันแค่นั้นปัจจุบันนี้ก็ผ่านสนช.ท่านที่ผ่านมาปัจจุบันครับถ้าเกิดจะต้องตั้งใครเสริมทดแทนใครก็แล้วแต่บทบาทของวุฒิตรงนั้นก็จะกลายเป็นบทบาทของสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ก็อยู่กันมาอย่างนี้ก็ทำกันมาอย่างนี้ครับก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์ประวัติศักดิ์อุวันโนนไปเปลี่ยนหลักการบอกว่าจะต้องมีคนนอกเข้ามาเป็นกรรมการกตไม่น้อยกว่า1/3ของทั้งหมดหรือ1/3ของกตที่มาจากศาลครับของกตที่มาจากศาลสมมติว่าศาลมี3ศาลมี3สมมติศาลมี3มาจากศาล3คนนอกต้องอย่างน้อย1อย่างน้อย1โอ้โห3/1นะครับ3/1นี่หมายความว่าต่ำสุดนะครับแต่ว่าอาจจะตั้งมากกว่านั้นก็ได้เขาใช้คำว่าไม่น้อยกว่าคือเขากักไว้นิดนึงครับคือภาษากฎหมายเนี่ยถ้าพลาดเนี่ยก็ตกหลุมเลยเพราะเขาใช้คำว่าไม่น้อยกว่าใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับไม่น้อยกว่า1/3ของกตที่มาจากคนในศาลใช่ครับถ้ามาจากศาลศาลต้องมาจากคนนอก1ครับจะกลายเป็น3/1ปัจจุบันนี้ก็คนที่อยู่ในศาลเนี่ยจากการเลือกตั้งนะฮะก็12ท่านรวมทั้งท่านประธานสันนิกาอีก1เป็น13ครับแล้วก็กตที่มาจากวุฒิอีก2เป็น15เป็น15ครับตามร่างรัฐธรรมนูญนั้นจำนวนเต็มทั้งหมดเนี่ยยังกำหนด15ไว้หรือไม่ไม่ได้กำหนดเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจำนวนเต็มเนี่ยมันจะเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่บอกไว้ว่ามาจากศาลกี่คนไม่น้อยกว่า1/3ต้องมาจากคนนอกใช่ครับและมีการเขียนผูกปมเรื่องประธานกตด้วยถูกไหมฮะไม่ต้องมาจากประธานสันนิกาก็ได้อ๋อไม่ใช่ฮะอันนั้นเรื่องกรรมการวินิจฉัยอ๋อกรรมการวินิจฉัยอันนั้นเป็นคนละส่วนครับเฉพาะตรงนี้นะครับประธานกตก็ยังเป็นประธานสันนิกาอยู่ใช่ฮะนะฮะคุยกันไม่จบเลยฮะหรือตัวแทนศาลยุติธรรมไปตกลงไปรับปากไปรับเงื่อนไขบางประการเมื่อกลับเข้ามาแล้วสังคมยุติธรรมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไปตกลงอย่างนี้รับไม่ได้ไม่หรืออย่างไรฮะถามกันตรงๆไม่มีการไปข้อตกลงไม่มีนะครับก็เราชุดของท่านพัทรศักดิ์เนี่ยไม่ได้ไปตกปากรับคำอะไรใดๆกับทางงานนั้นเลยไม่ได้ไปคุยและตกลงกันไม่ได้ไปเราก็ยื่นข้อเสนอว่าให้คงสัดส่วนเดิมไว้เอาอย่างของเก่านี่แหละครับครับเพราะว่าเหตุผลที่ประการสำคัญที่ว่าถ้ามีบุคคลภายนอกซึ่งมาจากสภานะฮะก็ดีนะฮะหรือมาจากฝ่ายอื่นก็ดีเนี่ย
มีแนวโน้มว่าความเป็นอิสระของศาลเนี่ยจะลดน้อยถอยลงถามว่าทำไมลดน้อยถอยลงเพราะว่าถ้ามาจากสภาเนี่ยก็คือสภาเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วก็คืออะไรก็มาจากฝ่ายการเมืองมาจากฝ่ายการเมืองแล้วเนี่ยการแทรกแซงความเป็นอิสระของศาลเนี่ยง่ายที่สุดมันมีโอกาสครับมันมีโอกาสครับและที่สำคัญนะฮะสเปคของคนนอกที่จะเข้ามาเป็นกรรมการกตตามร่างรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดไว้อย่างน่าสนใจครับต้องไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นตุลาการใช่ครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจมีการล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งเคยเป็นตุลาการก็ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาต้องนอกศาลจริงๆนอกสังคมศาลจริงๆยิ่งน่าสนใจใหญ่ครับว่าคนร่างเนี่ยคิดอะไรอยู่ครับทีนี้ฟังมาว่าในการเจรจาระหว่างตัวแทนของศาลยุติธรรมคณะของท่านพัฒนศักดิ์เนี่ยกับทางการบัญชีการยกร่างนะครับทางการบัญชีการยกร่างเขายื่นข้อแลกเปลี่ยนเขาต่อรองมาเขาบอกเขาจะถอดเรื่องไม่น้อยกว่า1ใน3ออกก็ได้แต่นะครับเขาขอเพิ่มสัดส่วนคนนอกเข้าไปในโครงสร้างคณะกรรมการและสัดส่วนที่เพิ่มนั้นเป็นคนที่มาจากรัฐบาลตรงๆเลยนะครับอ้อมๆเลยคือเขาเสนอมาอย่างนี้เขาต่อรองมาอย่างนี้จริงหรือไม่ครับเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือการแปรยติของฝ่ายครม.หรือคณะรัฐมนตรีนะฮะเป็นการแปรของคณะเป็นความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่ทำไปถึงการบันทึกการยกร่างใช่ครับขณะที่ครั้งนั้นเนี่ยทางศาลยุติธรรมก็ทำไปถึงทางรัฐบาลด้วยใช่ครับทั้ง5ฝ่ายฮะ5สายแม่น้ำจังหวัดที่จะผ่านความเห็นไปที่การบันทึกการยกร่างเนี่ยก็ไปขมวดความเห็นที่เป็นความเห็นของคณะรัฐมนตรีไว้นิดนึงถ้าเช่นนั้นถอด1ใน3ออกครับแล้วไปเพิ่มสัดส่วนคนนอกอีก1แต่มาจากรัฐบาลรัฐบาลรวมเป็น3ครับรวมเป็น3จาก15ฮะใช่2นั้นมาจากวุฒิสภาครับอีก1ให้มาจากรัฐบาลมันตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องบังฮะประมาณนั้นครับซึ่งอย่างนั้นปรากฏว่าท่านครับตุลาการศาลยุติธรรมเนี่ยรับไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นร่างเดิมของอาจารย์วรศักดิ์1ใน3และก็รับไม่ได้เช่นกันกับความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่บอกว่าถอด1ใน3แต่เติมคนจากรัฐบาลเข้าไปอีก1ก็รับไม่ได้คือหลักการและเหตุผลที่มันขัดกันนะครับคือในขณะที่เราต้องการให้ผู้พักษาหรือผู้พักษาในศาลยุติธรรมหรือตุลาการในศาลยุติธรรมเนี่ยมีความเป็นอิสระความอิสระเนี่ยต้องปราศจาก3อย่างนะครับคือรักโกรธกลัวรักโกรธและกลัวไอ้ประการที่สำคัญที่สุดก็คือกลัวนะครับเพราะว่ากรรมการตุลาการที่ไม่ใช่ไม่ได้มาจากพวกศาลเนี่ยนะครับแล้วถ้ามีสัดส่วนมากนะฮะหรือมีสัดส่วนมากเพิ่มมากขึ้นเนี่ยไม่ว่าเพิ่ม2 3 4 5อะไรเนี่ยนะแล้วก็อาจที่จะเรามองไปนะฮะว่าอาจที่จะไปรวมกันกับกตที่เป็นผู้พักษาด้วยกันเนี่ยแล้วสัดส่วนนั้นเปลี่ยนสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในยะที่ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงหรือทำให้สามารถที่จะให้คุณให้โทษผู้พักษาได้ไม่ว่าในการแต่งตั้งการเสนอตำแหน่งการขึ้นเงินเดือนนะฮะการลงโทษทางวินัยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้พักษาด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเลือกตั้งของผู้พักษาทั้ง3ชั้นศาลนะครับแล้วก็มีโดยตำแหน่งเพียงคนเดียวแต่การที่ได้กตคนนอกมาโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของผู้พักษาเนี่ยเขาก็ในสัดส่วนที่มาจากฝ่ายการเมืองเนี่ยการเมืองสามารถเข้ามาแทรกแซงได้แทรกแซงอะไรครับแทรกแซงที่สำคัญที่สุดคือดุลพินิจของผู้พักษาในการทำคำพิพากษาที่ปราศจากอิสระเพราะกลัวว่าจะได้รับผลร้ายเ
จากการไม่ทำตามความต้องการหรือการล็อบบี้ของกต.กต.ที่มาจากฝ่ายการเมืองอันนี้อันตรายที่สุดนะครับเพราะงานของผู้รักษาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่มีการสั่งไม่ได้ไม่มีการกำหนดธงประธานสันติกาสั่งผู้รักษาสันติกาให้ตัดสินตามใจได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นจะให้มีตัวแทนฝ่ายการเมืองมันน่าอยู่ในกตเยอะๆเนี่ยมันน่ากลัวเพราะกตเป็นองค์กรแต่งตั้งยกย้ายครับกตเป็นองค์กรให้คุณให้โทษครับบรรดาตุลาการทั้งหลายแล้วต้องมีอำนาจตรงอำนาจแฝงอยู่ในตัวมันอำนาจตรงอำนาจแฝงอยู่ถ้ามาจากพวกสาด้วยกันไม่มีปัญหาเพราะว่าหนึ่งเขาเลือกตั้งกันมาโดยตรงนะครับครับแล้วก็มีโดยตำแหน่งคนเดียวคือประธานสันติกาซึ่งเราให้ต้องให้เกียรติแล้วก็ท่านเป็นประมุขในตำแหน่งสรุปแล้วก็คือคณะของท่านพัทรศักดิ์ไปนั่งเจรจากับการบริการยกร่างเมื่อเดือนเมษาไม่ได้ผลเขาไม่รับครับครับขณะเดียวกันเมื่อทำเรื่องทำเรื่องไปที่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ผ่านเรื่องต่อไปที่การบริการให้เช่นกันแต่ไปพ่วงความเห็นเฉพาะตัวของคณะรัฐมนตรีว่าเอา1ใน3ออกเถอะแต่ไปเพิ่มสัดส่วนที่มาจากรัฐบาลตรงๆไม่ต้องปิดไม่ต้องบังไม่ต้องอ้อมแอ้มแล้วตรงๆอีก1ซึ่งเรารับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น1ใน3หรือว่า คนจากรัฐบาลอยากจะให้คุณดนัยดูนะครับดูให้ยาวนะครับอย่าดูปัจจุบันเราก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไงครม.ก็ดีมาจากท่านประยุทธ์คณะก็ดีหมดนะสภาก็ไม่มีปัญหาอะไรในสภาก็ได้รับการแต่งตั้งจากคนดีทั้งนั้นนะและต่อไปเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยการเมืองจะเริ่มเข้ามาแล้วเมื่อการเมืองเริ่มเข้ามาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นรัฐบาลก็ต้องมาจากการเมืองใช่ไหมครับในระยะยาวเนี่ยท่านจะรู้สึกนะฮะขณะเนี้ยจะไม่มีปัญหาอะไรเราไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าการเคลื่อนไหวของผู้อักษาเนี่ยเป็นความห่วงใยอย่างแท้จริงว่าอิสระของผู้อักษาหรือหัวใจของผู้อักษาเนี่ยก็คือความเป็นอิสระถ้าความเป็นอิสระของเราเนี่ยอาจจะถูกแทรกแซงได้อย่าว่าแต่ว่าการแทรกแซงว่าอาจก็ไม่ได้หรือทำให้ผู้อักษาเนี่ยมีความหวั่นไหวนะฮะมีความหวั่นไหวว่าอาจจะได้คุณให้โทษได้ถ้าทำความไม่พอใจให้กต.โดยเฉพาะกต.คนนอกถ้าเขาต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับคดีมันจะไม่อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมอย่างแท้จริงแต่ก็จะดูที่ว่าเอ๊ะทิศทางเขาจะเอายังไงนะของผู้มีอำนาจไม่ว่าในทางรับทางแจ้งนะครับเนี่ยมันอันตรายที่สุดเลยนะครับผมจับประเด็นได้ว่าความกังวลของสังคมยุติธรรมก็คือมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการชักศึกเข้าบ้านขนาดเนี้ยอาจดูสัดส่วนคนนอกเนี่ยมันยังไม่ใช่เสียงข้างมากแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการชักศึกเข้าบ้านถูกครับและต่อไปมันอาจจะกินลึกและลามครับมันน่ากลัวครับและที่สำคัญที่สุดนะไม่ไว้ใจพวกเดียวกันเองหรือไม่ครับท่านครับถามกันตรงๆอย่าโกรธกันนะครับครับมีมนุษย์บางเผ่าพันธุ์เข้ามาอยู่ในกตซึ่งมีทักษะบางประการอาจจะใช้ทักษะบางประการนั้นไปตอกลิ่มไปเสี่ยมไปแบ่งข้างไปแบ่งพวกไปสร้างพวกสร้างไปสร้างมาอาจจะมีตัวละการบางกลุ่มบางคนเสียผู้เสียคนเดี๋ยวมันจะเสียกันทั้งขบวนใช่กังวลอย่างนั้นด้วยหรือไม่นี่แหละครับที่นี่ใช่ไหมครับนี่แหละสิ่งนี้แหละที่เป็นความห่วงใยของผู้รักษาทั่วประเทศนะครับทุกชั้นศาลกลัวพวกเก๋าเกมจะมาทำให้ตุลาการในกต.เสียผู้เสียคนครับใช่ครับที่อยากจะเรียนว่าการที่ผู้รักษาออกมาครั้งนี้นะครับครับหนึ่งนะครับผมยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองโอเคเข้าใจครับคือเราไม่มีนัยยะในทางการเมืองแล้วเราไม่มีนัยยะที่จะต้องการทำให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบนะครับเพียงแค่ไม่เข้าใจว่ามายุ่งกับศาลทำไมครับมายุ่งกับศาลทำไมประการที่สองเนี่ยการเคลื่อนไหวของผู้อักษาเนี่ยเป็นไปโดยอิสระครับอิสระอย่างแท้จริงโดยผมเนี่ยเป็นเพียงผู้ประสานงานครับและผมเนี่ยก็ไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่อะไร
ไม่ได้เป็นผู้บริหารเพราะพ้นแล้วเพราะไปเป็นผู้อักษาอุโสซึ่งเกิดครับท่านครับอายุก็ย่าง65แล้วย่าง65แล้วก็ไม่มีอิทธิพลใดๆต่อผู้อักษาบริหารไม่มีเลยครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือท่านสมชาติธัญญาวินิจกุลเนี่ยท่านก็เป็นเพียงผู้อักษาธรรมดาสมชาติธัญญาวินิจกุลเป็นผู้อักษาสันติกาเป็นผู้อักษาอยู่ในสันติกายังรับราชการยังรับราชการอยู่แล้วก็มีคณะผู้อักษาที่เห็นด้วยเห็นห่วงใยในเรื่องนี้แล้วเราออกมาเราก็ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองไม่ต้องการดิสเครดิตใครไม่ต้องการทำให้ใครเสียหน้านะครับเราต้องการให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่กำลังทำเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ดีที่สุดนะฮะยุติธรรมที่สุดและเป็นหลักเสาหลักของประเทศชาตินะครับท่านครับการบัญชาการยกร่างเขาฝากมาถามครับเขาฝากมาถามว่าในร่างรัฐธรรมนูญที่ไปปรับโครงสร้างของกตนั้นนะครับก็ยึดโยงและใช้มาตรฐานเดียวกันกับโครงสร้างของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะครับซึ่งทางศาลปกครองเขาก็ไม่มีปัญหาศาลยุติธรรมมีปัญหาอะไรเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะกลับมาขอคำตอบจากท่านนะครับเขาฝากมาถามจริงๆเขาบอกว่าในร่างเนี่ยเขาก็ปรับโดยใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการศาลปกครองคณะกรรมการศาลยุติธรรมศาลปกครองไม่มีปัญหาแล้วศาลฎีกาศาลยุติธรรมมีปัญหาอะไรเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ครับช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมสนทนากับท่านศิริพรสาริคุปผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกากันต่อครับท่านครับต่อครับค้างประเด็นกันตรงนี้กรรมาธิการยกร่างเขาบอกว่าในร่างรัฐธรรมนูญได้จัดโครงสร้างของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมด้วยมาตรฐานเดียวกันกับโครงสร้างคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองทางศาลปกครองเขาไม่มีปัญหาทำไมศาลยุติธรรมจึงมีปัญหาอธิบายสักนิดสิครับครับก็โครงสร้างของศาลปกครองเนี่ยเนื่องจากศาลปกครองเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปตรวจสอบดุลพินิจในการใช้คำสั่งทางปกครองคือก้าวล่วงเข้าไปใช้ตรวจสอบการอำนาจของฝ่ายบริหารด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งกรรมการตุลาการเข้ามาดูด้วยว่าถ้าตุลาการเนี่ยของศาลปกครองเนี่ยประเภทเกเรก็หมายความว่าอะไรก็ตามที่รัฐใช้คำสั่งทางปกครองที่ตรวจสอบที่ไปตรวจสอบเขาให้วุ่นวายตลอดนะฮะแล้วก็ไปตัดสินอะไรเนี่ยที่ไม่ดีจะได้มีตัวถ่วงดุลต้องมีตัวถ่วงดุลถามว่าศาลยุติธรรมนี่ไปถ่วงอะไรกับรัฐบาลไม่เกี่ยวเลยไม่มีนะครับคดีแพ่งก็เป็นคดีธรรมดาไม่ได้เข้าก้าวล่วงเข้าไปในการตรวจสอบอำนาจการแช่อำนาจของฝ่ายบริหารเลยเนี่ยมันคนละเรื่องคนละผิดฝาผิดตัวเลยนะครับผมย้อนนิดนึงนะครับในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยในส่วนของโครงสร้างคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองเนี่ยเขาระบุตรงๆให้มีคนนอกเข้าไปในสัดส่วนที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญครับแล้วก็เป็นคนนอกที่ไปจากวุฒิบ้างไปจากรัฐบาลบ้างประมาณนั้นแต่ว่าด้วยเจตนารมณ์ของมันเนี่ยต้องการจะมีคนของฝ่ายบริหารเข้าไปถ่วงดุลตุลาการศาลปกครองแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกด้วยว่าประวัติของการตั้งศาลปกครองอ่ะเพราะว่าศาลปกครองเองอ่ะต้องการตั้งขึ้นมาเป็นศาลคู่แยกจากศาลยุติธรรมเพราะฉะนั้นอะไรที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็ดีแล้วผู้สร้างกฎหมายหรือโครงสร้างของศาลปกครองเขาก็ยอมเอาเนี้ยเอาการพูดกันตรงๆเนี่ยเขายอมยังไงขอให้ศาลปกครองเกิดนะในโดยในกับการถามว่าทำไมไม่ปรับให้ศาลปกครองอ่ะเขามาเหมือนศาลยุติธรรมล่ะตัดสัดส่วนของคนนอกเนี่ยให้น้อยลงศาลปกครองจะได้เป็นอิสระอย่างศาลยุติธรรมล่ะเนี่ยศาลยุติธรรมเนี่ยครับซึ่งทำมาเป็นเวลากว่า130ปีแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาท่านครับครับฟังไปฟังมาคล้ายกับท่านกำลังจะบอกว่าศาลปกครองไม่กล้าหือกับรัฐบาลหรือเปล่า
ผมก็ไม่อยากจะมองในแง่ถูกยุบอาจารย์ผมก็ไม่อยากจะมองอย่างนั้นผมถามอย่างเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆเลยนะครับคือเขาไม่กล้าหือกับรัฐบาลกลัวถูกยุบกลัวเสียอาณาจักรหรือเปล่ามันก็กลับไปเรื่องว่ารักโกรธกลัวเนี่ยนะครับโอเคเข้าใจแล้วนี่ก็มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับโครงสร้างรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาต้องการส่งคนเข้าไปเป็นตัวถ่วงดุลในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองด้วยเหตุผลบางประการมันมีที่มาที่ไปแต่ศาลยุติธรรมไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนละเรื่องคนละปรัชญาครับคนมาฮะคนละบริบทเลยครับโอเคครับไปกันอีกเรื่องนึงที่ตุลาการ1,300กว่าท่านที่ร่วมกันทำจดหมายเปิดผนึกคัดค้านเนี่ยนะครับเราเข้าใจว่าครั้งนี้2ประเด็นเท่านั้นประเด็นแรกเราว่ากันจนเยอะแล้วจบแล้วประเด็นที่2คัดค้านเรื่องร่างรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ตุลาการท่านใดก็ตามถูกลงโทษทางวินัยโดยคำสั่งของคณะกรรมการกต.ครับสามารถอุทธรณ์คำสั่งไปที่ศาลฎีกาโดยได้โดยตรงซึ่งของเดิมไม่มีใช่ไหมครับของเดิมกต.ฟันธงจบฟันธงจบนี่ฟันธงแล้วไม่จบไปยื้อในศาลฎีกาได้อีกเป็นบทบัญญัติอย่างใหม่คือหลักการของคณะกรรมการตัวหลักการในศาลยุติธรรมเนี่ยกต.ถือว่าเป็นองค์การบริหารบุคคลสูงสุดแล้วก็ตัดสินอะไรแล้วต้องยุติเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยบทบาทของกรรมการตัวหลักการเนี่ยจะหมดความหมายเลยเพราะว่าบุคคลที่ผู้พิพากษาไว้ใจเลือกตั้งจากสามชั้นศาลมาจำนวน12คนเนี่ยจะแพ้ผู้พิพากษาจากศาลฎีกา3คนซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลเลยเรื่องที่2นะครับที่สำคัญก็คือทางวินัยเนี่ยมี 5-6 ขั้นตอนนะครับ 1. กรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนโดยผู้พิพากษาล้วนๆนะครับไม่มีคนอื่นมาเลยนะครับกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสร็จก็กรรมการสอบวินัยขั้น2ก็เป็นผู้พิพากษาล้วนๆไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการการแกล้งกันประการที่3ก่อนที่จะเข้ากับกรรมการกต.นี่เรามียังมีอนุกรรมการอนุกต.เนี่ยกองอีกชั้นนึงเป็นผู้พิพากษาล้วนอีกนะฮะ3แล้วนะ3ชั้น4นะครับถึงจะเข้ากต.ชุดใหญ่กต.ชุดใหญ่กต.ชุดใหญ่ก็มาจากผู้พิพากษาเกือบหมดทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่จะกลั่นแกล้งอะไรเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยน้อยเหลือเกินถ้าแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับว่าเมื่อนั่นแล้วขอทบทวนโดยกต.ชุดเดิมเนี่ยก็ได้ถึง5ชั้นต่อขั้นตอนนะครับหมายความว่าคนที่ถูกลงโทษสามารถยื่นคำร้องต่อกต.กต.ขอให้ทบทวนได้ขอทบทวนได้เป็น5ขั้นตอน5ขั้นตอนกว่าจะลงโทษใครเนี่ยมันมี5ขั้นตอนมี4ขั้นตอนแล้วเปิดช่องให้อุทธรณ์ได้อีก1ขั้นตอนเป็น6ขั้นตอนแล้วเป็น5ขั้นตอนนะฮะแล้วที่แปลกมากก็คือว่าไอ้หลักการในรัฐธรรมนูญบอกว่าอุทธรณ์คำสั่งทางวินัยได้ต่อโดยการฟ้องต่อศาลฎีกานะฮะในขณะที่บอกว่าให้เอาคนนอกเข้ามาเพิ่มขึ้นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเพื่อตรวจสอบการทำงานของกต.มันก็แย้งกันอยู่นะเอาคนเอากต.เข้ามาเพิ่มแล้วก็ลดความน่าเชื่อถือของกต.ลงเพื่อที่จะเอาไอ้โทษทางวินัยเนี่ยไปสามารถที่จะไปฟ้องยังศาลฎีกาได้มันก็ตลกสรุปก็คือ1เพิ่มคนนอกในกต. 2ลดอำนาจกต.พูดกันตรงๆแล้วมันจะอยู่กันอย่างไรจะปกครองกันอย่างไรครับคำนี้ใช่ไหมครับจะปกครองกันอย่างไรใช่ครับโอเคชัดเจนนะฮะครับก็แปลกดีเหมือนกันกรรมการยกร่างเขาให้คำอธิบายกับตัวแทนศาลยุติธรรมที่ไปนั่งคุยเมื่อเดือนเมษายนอย่างไรบทบัญญัติข้อนี้ที่เขาเติมเข้ามาเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เขาอธิบายไหมเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับถ้าเขาอธิบายแล้วจนเราเข้าใจว่ามันดียังไงแล้วนะเราก็คงไม่คัดค้านแล้วครับครับเขาอธิบายอย่างไรพอจะจับความได้ไหมครับก็คล้ายๆว่าเขาก็อธิบายแบบว่าควรจะมาจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วยฝ่ายบริหารด้วยเพื่อเชื่อมโยงว่าอำนาจการใช้อำนาจอธิปไตยคืออำนาจตุลาการเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงเพราะว่าบอกโดยอ้างว่าศาลเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนทีนี้ถามว่าการทำงานของศาลเนี่ยไม่เหมือนกับฝ่ายบริหารไม่ได้โปร่งใสนะครับต้องเปิดเผย
ยิ่งกว่าโปร่งใสนะครับยิ่งกว่าโปร่งใสเปิดเผยก็คือศาลต้องโอเพนคอร์ดโอเพนคอร์ดศาลทุกคนสามารถเข้าไปนั่งฟังดูการทำงานของศาลได้เหมือนสภาสภาก็เหมือนกันก็จะมีที่นั่งของประชาชนศาลก็เหมือนกันต้องเปิดเผยยกเว้นแต่พิจารณารับคดีที่สำคัญหรือคดีที่เกี่ยวกับทางเพศเราก็ความมั่นคงความมั่นคงอะไรประมาณนั้นนะคดีเด็กคดีทางเพศประมาณนั้นนะครับแล้วด้วยความเคารพครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับอยากจะให้ท่านเนี่ยพูดถึงการปฏิการยกร่างรัฐธรรมนูญสักนิดหนึ่งครับก็หวังว่าคณะกรรมการมาธิการยกร่างเนี่ยคงจะเข้าใจเจตนาดีของศาลยุติธรรมเราไม่ได้ต้องการที่จะหักหน้าหรือไม่ต้องการที่จะทำให้การไอไปดิสเครดิตนะฮะว่าแม้ความไม่น่าเชื่อถือใครนะครับแต่ว่าเรามีความห่วงใยจริงๆพวกสาทั้งประเทศเนี่ยเรามีความห่วงใยในเรื่องหลักการที่เปลี่ยนไปแล้วจะทำให้อำนาจตุลาการหรือศาลยุติธรรมเนี่ยเสื่อมถอยลงประโยชน์สาธารณะประโยชน์สุขของประชาชนประโยชน์ต่อแผ่นดินจะลดน้อยถอยลงครับย้ำนิดนึงกันนะครับผู้ประสานงานม็อบครั้งนี้ประธานโทษใช้ศัพท์ชาวบ้านผู้ประสานงานม็อบครั้งนี้จะมีท่านเสียมพรแล้วก็ท่านสมชาติครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ